สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาพบกับเลคเชอร์พาร์ท2เนาะของ Behavioral Hearing Test นะก็พาร์ทแรกจริงเราได้คุยกันไปคราวก่อนเนาะก็จะเป็นเรื่องของBasic Knowledge ทั่วไปว่าจะเป็นเรื่องของเสียงหรือว่าการ Transmission ของเสียงการรับรู้เสียงที่มาของ Decibel เนาะแล้วก็รวมถึงแนะนำให้รู้จักพวกอุปกรณ์การตรวจต่างๆเบื้องต้นนะถ้าสมมติใครยังไม่ได้ฟังก็ทิ้งลิงก์ไว้ใน description เนาะเดี๋ยวไปฟังได้นะคะเนาะส่วนที่เหลือเนาะที่จะกล่าวถัดไปในวันนี้แล้วก็อีกครั้งนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตรวจละนะแต่ว่านี้ต้องเกริ่นก่อนว่าการตรวจอ่ะมันมีวิธีที่หลากหลายเนาะมีเทคนิคหลากหลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆในเลคเชอร์ก็ต้องการอธิบายให้เข้าใจถึงในแง่ของคอนเซ็ปต์เป็นหลักเนาะแต่ว่าสมมติว่าในอนาคตมีโอกาสที่ว่าจะต้องไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องลองดูว่าเทคนิคไกด์ไลน์หรือว่าตำราไหนที่เราจะเอามาประยุกต์ใช้ในการตรวจอีกทีนึงนะคะโอเคนะสำหรับเอาท์ไลน์ของวันนี้เนาะก็จะคุยให้ฟังเป็นเรื่องของการตรวจที่ทำกันโดยทั่วไปเนาะก็จะเป็นเรื่องของการตรวจ Pure Tone Audiometry เนาะแล้วก็เรื่องของ Speech Audiometry นะโอเคเดี๋ยวมาคุยเรื่อง Pure Tone Audiometry กันก่อนเนาะค่ะสำหรับPure Tone Audiometry ที่จะคุยให้ฟังวันนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนกระบวนการตรวจนะเราได้ข้อมูลอะไรบ้างจาก Pure Tone Audiometry เนาะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจเยอะนิดนึงก็จะเป็นเรื่องของ Cross Hearing Interaural Attenuation แล้วก็เรื่องของ Masking นะคราวนี้ก่อนจะไปเริ่ม Pure Tone Audiometry เนาะบางคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะ Pure Tone ที่แปลว่าเสียงบริสุทธิ์เนี่ยเนาะมันเหมือนกับเสียงโน้ตดนตรี1โน้ตหรือเปล่าอย่างเวลาเราดีดสายกีตาร์1เส้นเนี่ยถ้าบางคนเคยจูนสายกีตาร์หรือว่าจูนเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาความถี่หนึ่งว่าเราจูนตรงแล้วไม่เพี้ยนอย่างเงี้ยเนาะเราสามารถใช้อันเนี้ยแทนเพียวโทนได้ไหมนะจริงๆเนี่ยคือคำตอบคือมันไม่ใช่เป็นเสียงเดียวกัน 100% เนาะเพียวโทนคือเป็นเสียงบริสุทธิ์คือมีแค่ความถี่เดียวจริงๆนะในขณะที่เสียงจากตัวเครื่องดนตรีเนี่ยมันประกอบด้วยความถี่หลักหรือ fundamental frequency อ่ะ1ความถี่แล้วจริงมันมีความถี่อื่นๆที่ประกอบกันอีกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเสียงจากเครื่องดนตรีมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเป็น complex tone นะมีคนเคยทำการทดลองเหมือนทำ frequency analysis เนาะเขาเอา pure tone มาเทียบกับตัวเสียงเครื่องดนตรีเนี่ยเราพบว่าความถี่ที่ได้เนี่ยมันแตกต่างกันนะซึ่งถ้าใครสนใจเนาะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description นะคะสามารถไปดูได้เนาะเป็นลิงก์สั้นๆนะคะไม่นานประมาณสักไม่เกิน2นาทีเนาะอันนี้เป็นเรื่องของขั้นตอนการตรวจเนาะแล้วเราจะคุยกันเบื้องต้นก่อนนะโดยมากเนาะก็คือเราก็ต้องแนะนำคนไข้ก่อนใช่ไหมคะว่าแบบเดี๋ยวเราจะทำการตรวจเสียงที่น้อยที่สุดหรือเบาที่สุดที่คนไข้ได้ยินนะในแต่ละความถี่เนาะถ้าคนไข้ได้ยินเสียงตู้เสียงตี๊ดเนาะก็ให้กดปุ่มตอบสนองหรือว่าบางทีจะใช้การยกมือตอบสนองก็ได้นะคะไม่โดยไม่ต้องสนใจว่าเสียงนั้นจะเบามากขนาดไหนถ้าได้ยินก็คือให้ตอบสนองนะคราวนี้เนี่ยบางคนเขาไม่เคยตรวจการได้ยินอันนี้มาก่อนเนาะเขาก็จะนึกภาพไม่ออกว่าเสียงที่ได้ยินน่ะมันจะเป็นยังไงนะก็จะมีการทำ familiarization ก่อน familiarization ก็คือทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกคุ้นชินกับเสียงเนาะผู้ตรวจก็อาจจะปล่อยเสียงที่ระดับเสียงที่มันดังกว่า threshold hearing threshold ของคนไข้เนาะเช่นประมาณ 30-40 decibel hearing level เนาะถ้ายังไม่ได้ยินก็เพิ่มไปทีละ10จนคนไข้ได้ยินนะพอได้ยินปุ๊บแล้วเขาตอบสนองอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็ถือว่าการตอบสนองนั้นคอนสิสเทนต์ละคนไข้น่าจะเข้าใจกระบวนการตรวจละก็จะเริ่มการตรวจเนาะซึ่งโดยตำราไกด์ไลน์ต่างๆเนี่ยเขาก็แนะนำตรวจ air conduction ก่อนแล้วตามด้วย wound conduction เนาะอันนี้หลักการเพิ่มลดเสียงเนี่ยเรามักใช้หลักการเพิ่ม5ลด10เนาะถ้าสมมติปล่อยเสียงไปละไม่ได้ยินก็คือเครื่องหมายลบเนี่ยเราก็จะเพิ่มเสียง5เดซิเบลนะก็ดูว่าได้ยินไหมถ้าได้ยินเนาะก็คือเครื่องหมายบวก response ต่อเสียงละก็ลด10เดซิเบลถ้าไม่ได้ยินก็เพิ่ม5เนาะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ระดับการได้ยินของคนไข้นะคะนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการตรวจการได้ยินโดยการปล่อยเสียงเพิ่มลดเสียงเนาะแกน x เนี่ยเป็นจำนวนครั้งที่ปล่อยเสียงนะส่วนแกน y นี่ก็คือเป็นระดับเสียงนะในหน่วย decibel hearing level นะอันนี้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยคนตรวจเขาก็พยายามหาก่อนว่าเอ๊ะคนไข้น่าจะได้ยินที่ระดับเสียงประมาณเท่าไหร่นะเขาปล่อยเสียงที่ระดับ30เดซิเบลเนาะปรากฏว่าเป็นเครื่องหมายลบก็คือไม่ได้ยินนะพอไม่ได้ยินก็เพิ่มไปใช่ไหมคะอั
ันนี้เขาเพิ่ม20เลยเพราะว่าเป็นการตรวจครั้งแรกๆอยู่เขายังไม่รู้ว่าระดับการได้ยินของคนไข้น่าจะประมาณไหนเนาะคือถ้าคนไข้คนนี้ผ่านการทำ familiarization มาก่อนเนี่ยบางทีคนตรวจก็อาจจะปล่อยเสียงที่ระดับใกล้เคียงกับ familiarization เลยแล้วค่อยๆลดลงมาทีละ10นะวันนี้เขาก็ปล่อยเสียงครั้งที่2เนี่ยปล่อยที่50เดซิเบลนะปรากฏว่าเป็นเครื่องหมายบวกคือคนไข้ได้ยินนะพอได้ยินก็ลด10เดซิเบลเนาะเหลือ40เดซิเบลปรากฏว่าก็ยังได้ยินอยู่เนาะลดอีก10มายังได้ยินอยู่ลดอีก10มาเหลือ20เดซิเบลปรากฏว่าไม่ได้ยินละนะก็เลยเพิ่ม5นะเพิ่ม5ยังเป็นเครื่องหมายลบนะไม่ได้ยินอยู่เพิ่มอีก5เนาะก็ยังไม่ได้ยินอยู่นะคะก็เลยเพิ่มอีก5นะปรากฏว่าได้ยินละที่35เดซิเบลเนาะพอได้ยินแล้วก็ลด10ใช่ไหมคะลด10เสร็จปุ๊บปรากฏว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินก็เพิ่ม5ไม่ได้ยินเพิ่ม5ได้ยินละก็ลด10เนาะไม่ได้ยินเพิ่ม5ไม่ได้ยินเพิ่ม5เนาะเพราะนั้นเนี่ยระดับการได้ยินของคนนี้ก็คืออยู่ที่35เดซิเบล hearing level นะปกติเราจะเอาว่าณระดับเสียงนั้นเป็นระดับการได้ยินของใครก็คือว่าต้องเป็นระดับเสียงที่น้อยที่สุดที่คนไข้ตอบสนองประมาณตั้งแต่ครึ่งหนึ่งคือ 50% ขึ้นไปเช่นเอา2ใน4 3ใน4ประมาณนี้ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นในคนนี้เราเห็นว่าจริงๆเนี่ยระดับเสียงที่น้อยที่สุดที่คนไข้ตอบสนองเนี่ยจริงๆเป็น30 decibel hearing level นะแต่ว่าเขาตอบสนองแค่ครั้งเดียวเนาะไม่ consistent ทั้งนั้นที่เรา present เสียงอันนี้ไปประมาณ5ครั้งได้นะดังนั้นเนี่ย30 decibel จึงไม่ใช่ระดับการได้ยินของคนไข้นะแต่ว่าเป็น35 decibel ซึ่งตอบสนองอย่างสม่ำเสมอเนาะโอเคนี่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์นะคราวนี้เนี่ยในการเรียงลำดับความถี่การตรวจเนาะก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละไกด์ไลน์เนาะจะใช้กี่ความถี่อะไรยังไงเรียงยังไงรีเทสที่ไหนอะไรค่ะนั่นนี่ก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างของ BSA ไกด์ไลน์แล้วก็จากตำราสกอตต์บราวน์ซึ่งเป็นฝั่งอังกฤษทั้งคู่นะคะเขาก็แนะนำว่าอันนี้ให้เริ่มตรวจแอร์คอนเนคชั่นก่อนนะโดยเริ่มที่หูข้างที่ดีเนาะตัวที่ความถี่ 1,000 2,000 4,000 8,000 เนาะก็500 250จากนั้นก็รีเทสอีกทีที่ 1,000 นะแล้วดูว่าระดับการได้ยินที่ได้ตอนรีเทสที่ 1,000 เนี่ยเทียบกับระดับการได้ยิน 1,000 ตอนตรวจครั้งแรกเนี่ยมันมีความต่างกันเกิน5เดซิเบลไหมถ้าต่างกันเกิน5เดซิเบลเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าผลที่เราตรวจทั้งหมดเนี่ยมันเชื่อถือได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีปัญหาอะไรขณะตรวจไหมคนไข้เข้าใจวิธีการตรวจไหมต้องตรวจซ้ำอีกทีทั้งหมดใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะพอแอร์คอนดิชันครบ2ข้างก็จะมาตรวจบวนคอนดิชันต่อนะซึ่งบวนคอนดิชันเนี่ยตามไกด์ไลน์นี้เขาแนะนำให้เริ่มในหูข้างที่แย่ก่อนนะคะนะตรวจที่ความถี่พัน2,000เนาะถ้าในสกอตบาร์จะแอด4,000ไปด้วยนะแล้วก็500เนาะจริงๆ BSA เขาตรวจความถี่ไม่ค่อยเยอะมากในโบนคอนดิชันคือเขาให้เหตุผลว่าที่ความถี่ต่ำๆเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของไวโบทักทายเซนเซชันเยอะเนาะส่วนความถี่สูงๆเนี่ยก็คืออุปกรณ์มันอาจจะแคลิเบตได้ไม่ค่อยเหมาะสมกับการตรวจอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ได้ตรวจความถี่เยอะมากนะอันนี้มันจะดูว่าเราจะตรวจ inter octave frequency เมื่อไหร่เนาะ inter octave ก็คือความถี่กึ่งกลางระหว่าง octaveนั้นๆ นะคะเนาะก็เราจะตรวจเมื่อเนาะระดับการได้ยินของออกเทปที่ติดกันเนี่ยมันต่างกันตั้งแต่20เดซิเบลขึ้นไปเนาะให้เราตรวจความถี่กึ่งกลางด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นนะระดับการได้ยินณความถี่ 1,000 กับ 2,000 เนี่ยมันต่างกันเกิน20เดซิเบลเราก็มาตรวจที่ความถี่ 1,500 ด้วยเงี้ยเป็นต้นเนาะพอเราได้ระดับการได้ยินในแต่ละความถี่มาแล้วเนี่ยเนาะเราจะทำยังไงต่อนะเราก็จะเอาระดับการได้ยินนั้นเนี่ยมาพล็อตในเทมเพลตอันนี้และจะได้กราฟออกมาเป็นออดิโอแกรมนะคะนะก็หน้าตาของมันแกน x ก็จะเป็นความถี่เนาะไล่ตั้งแต่ความถี่น้อยไปจนถึงความถี่มากนะคะส่วนแกน y เนาะจากบนลงล่างก็จะไล่ตั้งแต่ระดับเสียงที่น้อยไปจนมากนะตัวเครื่องหมายที่เขาใช้แทนเนาะถ้าคนไข้ตอบสนองต่อเสียงเนี่ยการตรวจ air conduction แบบไม่ได้ปล่อยเสียงกลบหรือว่า masking เนี่ยไม่ได้ปล่อยนะข้างซ้ายก็จะใช้เป็นแบบกากบาทเนาะข้างขวาก็ใช้เป็นวงกลมนะแต่ถ้าปล่อยเสียงกลบด้วยเนาะข้างซ้ายก็ใช้เป็นสี่เหลี่ยมเนาะข้างขวาก็เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมคะถ้าตรวจบน conduction เนาะแบบไม่ได้ปล่อยเสียงกลบเนี่ยก็จะใช้เป็นเครื่องหมายวงเล็บแบบมีมุมเนาะแต่ถ้าปล่อยเสียงกลบด้วยเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบวงเล็บที่เป็นสี่เหลี่ยมโอเคเนาะ
ถ้าดูง่ายกว่านั้นเนี่ยอาจจะดูสีก็ได้ค่ะเนาะถ้าเขามีตัวเทมเพลตนั้นมันมีสีด้วยเนาะก็คือหูซ้ายก็จะเป็นสีเงินหูขวาเป็นสีแดงเนาะซึ่งอันนี้เป็นสีที่มาตรฐานอยู่แล้วแม้แต่บางทีเราไปซื้อหูฟังเพลงตามท้องตลาดบางทีก็จะเขียนมาเลยอันนี้สำหรับหูซ้ายก็จะเป็นเลเบลสีน้ำเงินไว้เนาะหูขวาก็จะเป็นเลเบลสีแดงนะคราวนี้อยากให้ดูอีกอันนึงก็คือถ้าคนไข้ไม่ตอบสนองต่อเสียงนั้นล่ะแต่ว่าเราปล่อยเสียงที่ระดับเสียงมากที่สุดเท่าที่เครื่องออดิโอมิเตอร์นั้นจะปล่อยได้ละแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้ยินเสียงเนาะก็คือ no response นั่นเองนะให้เราเติมเครื่องหมายลูกศรเนี่ยลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเครื่องหมายลูกศรเนี่ยแปลว่าเราปล่อยเสียงณระดับเสียงนั้นละดังมากที่สุดเท่าที่ audio meter จะปล่อยได้แต่คนไข้ก็ยังไม่ตอบสนองเนาะเพราะฉะนั้นให้สังเกตด้วยว่ามีสัญลักษณ์ลูกศรเนี่ยติดกับเครื่องหมายด้วยหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างออดิโอแกรมนะคะเนาะเวลาเขาพลอตแต่ละความถี่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นแอร์คอนดักชันเนี่ยเขาก็จะลากเส้นทึบต่อกันนะแต่บนคอนดักชันเนี่ยโดยมากก็จะไม่ได้ลากเส้นอะไรเนาะแต่ว่าที่ของในทางปฏิบัติที่โรงพยาบาลเราก็จะมีการลากเส้นปลาต่อกันด้วยในบนคอนดักชันนะคะเมื่อกี้คุยเรื่องขั้นตอนการตรวจคร่าวๆเนาะให้พอเข้าใจในคอนเซ็ปต์นะคะต่อมาก็จะมาคุยเรื่องของข้อมูลที่เราได้จากการตรวจ Pure Tone Audiometry นะว่าเราได้ข้อมูลอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของ Severity หรือ Degree of Hearing Loss เนาะชนิดของการสูญเสียการได้ยิน Type of Hearing Loss แล้วก็มีเรื่องของตัว Pattern Graph Audiogram ต่างๆที่อยากจะแนะนำให้รู้จักเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวมาดูที่อันแรกเนาะระดับการสูญเสียการได้ยินนะจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โห variation มันเยอะมากเลยเนาะแบ่งเป็นหลายอย่างนะตามแล้วแต่ว่าไกด์ไลน์ตำราหรือว่าองค์กรไหนจะเป็นคนกำหนดเนาะถ้าอย่างอันซ้ายสุดเนี่ยอันนี้มาจาก Cumming ซึ่งเป็นหนังสือ Standard ENT Textbook เนาะเขาก็ใช้การแบ่งระดับการได้ยินแบบนี้ซึ่งถ้าเกินระดับการได้ยินเกิน25เดซิเบลเนี่ยก็ถือว่ามีการสูญเสียการได้ยินละแล้วก็จะแบ่ง severity เป็น mild moderate moderately severe severe profileจริงๆก็มีองค์กรอื่นที่เขาแบ่งอีกเช่น WHO ในปี1991เนี่ยเขาก็แบ่งประมาณนี้เนาะ BSA คือฝั่งอังกฤษเนาะ ASIA คือฝั่งอเมริกานะสังเกตว่าถ้า WHO ปี1991เนี่ยก็คือโปรไฟล์นี้เขาเอาตั้งแต่81เดซิเบลขึ้นไปเนาะในขณะที่ถ้า BSA นี่คือเอามากกว่า95ก็คือโปรไฟล์เขาเนี่ยยังมีความแตกต่างในระดับเสียงที่เป็นคัทพอยต์อยู่นะโอเคเนาะคราวนี้เนี่ยตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันได้มาได้ยังไงเนาะมันได้มาจากการที่เอาแอร์คอนดักชันในความถี่ต่างๆเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กรในแต่ละไกด์ไลน์อีกนะคะนะอันนี้ให้ดูเพิ่มเติมมาหนึ่งเนาะอันนี้เป็นของ WHO ที่เขาเพิ่งออกมาตอนปี2020คือเมื่อปีที่แล้วเองก็คือเหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้แคร์หูโดยรวมเนาะก็จะเห็นว่าเขาแบ่งระดับการได้ยินเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างจากเดิมบ้างนะแต่ว่าในตัวเนี้ยเขาไม่ได้บอกว่าเอาความถี่ไหนมาเฉลี่ยบ้างเนาะโอเคคราวนี้เนี่ยในแง่ของการเอาความถี่มาเฉลี่ยนะถ้าอ้างอิงตาม WHO อันเดิมคือ1991เนี่ยนะเขาก็จะใช้ความถี่500 1,000 2,000 4,000 เนาะถ้า BSA เนี่ยก็คือ250 500 1,000 2,000 4,000นะฝั่งอเมริกาไม่ได้บอกชัดเจนนะแต่ว่าโดยมากที่ถามก็จะเป็น500 1,000 2,000 แล้วก็ในตำราก็ค่อนข้างเขียนถึง500 1,000 2,000 ไว้ค่อนข้างเยอะเนาะอันนี้ก็ในอนาคตอาจจะแล้วแต่ว่าถ้าเราได้มีการระบุชัดเจนว่าจะใช้ไกด์ไลน์ของอะไรหรือมีไกด์ไลน์ที่แก้ไขทำขึ้นมาเองอะไรก็จะเป็นตามสถานการณ์ณเวลานั้นๆอีกทีนึงนะคะนี่ก็แนะนำให้รู้จักหลายๆอันเนาะคราวนี้มาดูอีกอันนึงก็คือว่าข้อมูลจากออดิโอแกรมสามารถบอกเรื่องของชนิดของการสูญเสียการได้ยินได้นะตัวไดอะแกรมตัวนี้ก็น่าจะคุ้นเคยจากที่คุยให้ฟังในพาร์ทหนึ่งไปแล้วนะคะเนาะซึ่งตัวไดอะแกรมตัวนี้แหละจะเป็นคอนเซ็ปต์ในการบอกชนิดของการสูญเสียการได้ยินนะโอเคนะโดย air condition เนี่ยจะเป็นตัวบอก overall hearing loss เนาะก็เขาเลยนำค่าเฉลี่ยของ air condition มาประเมิน severity ของการสูญเสียการได้ยินตามสไลด์ที่พูดไปเมื่อกี้เนาะส่วนบน condition จะเป็นการ test เรื่องของ sensory neural mechanism ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลต่างเนาะระหว่าง air condition กับบน condition เนี่ยเราก็จะเรียกว่า airborne gapเนาะซึ่งจริงๆตัว airborne gap เนี่ยก็เป็นตัว represent conductive mechanism นั่นเองเนาะก็มาฟิลช่องตรงนี้นะ
คราวนี้เนี่ย airborne gap เท่าไหร่ถึงจะถือว่ามี clinically significant เนาะก็คือถ้า airborne gap มันต่างกันตั้งแต่10 เดซิเบลขึ้นไปเนาะหรือว่าถ้าดูที่ความถี่เดียวเนี่ยมันต่างกันตั้งแต่15 เดซิเบลขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าน่าจะมี clinically significant ละนะการที่เราได้ข้อมูลเรื่องของ air condition threshold bone condition threshold แล้วก็ airborne gap เนี่ยมันก็จะนำมาสู่การแบ่งชนิดของการสูญเสียการได้ยินเนาะเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินปกติก็คือ air condition bone condition threshold ก็ต้องปกติโดยที่ไม่มี airborne gap ใช่ไหมคะถ้ามีการสูญเสียการได้ยินแบบ cognitive hearing loss เนาะให้เรานึกภาพว่า cognitive mechanism ไม่ดีเพราะฉะนั้น air condition ก็ต้องแย่ใช่ไหมคะในขณะที่ bone conduction เนี่ยมัน bypass conductive mechanism มา test ตัว sensory neural mechanism โดยตรงเนาะเพราะนั้น bone conduction ก็จะดีนะแล้วก็มี air bone gap เนาะถ้าเป็น sensory neural hearing loss เนาะ pathology อยู่บริเวณ sensory neural mechanism นะคะเพราะฉะนั้นเนาะถ้าเราตรวจนะ air conduction ก็พบว่า air conduction ก็แย่ใช่ไหมคะ bone conduction ก็แย่เหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่มีแอมบูนแกปนะเพราะว่ามันแย่เท่าๆกันนะคะถ้าเป็นมิกซ์เฮียริ่งลอสเนาะพาโทโลจีอยู่ทั้งคอนดักทีฟและเซนซอรี่นิวโรเมคานิซึมนะเพราะฉะนั้นตรวจแอร์คอนดักชันก็แย่และบูนคอนดักชันก็แย่เหมือนกันแต่ว่าแอร์คอนดักชันก็จะแย่กว่าคอนดักชันเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีแอมบูนแกปด้วยนะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากการตรวจคนไข้ที่มีปัญหาการสูญเสียการได้ยินใช่ไหมคะอย่างภาพนี้ก็ชัดเจนเลยว่าทั้ง air conduction และ bone conduction drop เนาะทั้งสองข้างเหมือนกันนะโดยที่ drop เท่าๆกันไม่มี air bone gap ก็เป็น sensory neural hearing loss สองข้างเนาะอันนี้ drop แต่ air conduction โดยที่ bone conduction ปกติดีนะก็ถือว่าเป็น cognitive hearing loss นะส่วนรูปนี้ก็จะเป็นเรื่องของ air conduction ที่ drop bone conduction ก็ drop เหมือนกันแต่ว่าเสียไม่เท่ากันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นลักษณะของ mixed hearing loss คือมี air bone gap ด้วยนะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะอันนี้ลองดูลองคิดเล่นๆดูก่อนก็ได้อันนี้เป็นภาพตัว audiogram ที่ตรวจที่โรงพยาบาลของเรานะคะนะเราจะเห็นว่าเอาข้างขวาก่อนนี้ดูเฉพาะเรื่องของ pure tone audiometry เนาะข้างขวาเราเห็นว่าตัว air conduction ใช่ไหมคะอันนี้ air conduction คือแย่นะ bone conduction คือดีเนาะนี่เขาลากเส้นปกติตรงนี้ไว้นะที่เราตอนนี้เอา25เดซิเบลเนาะถ้าไม่เกิน25เดซิเบลถือว่าการได้ยินปกติเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างขวาอันนี้ก็ถือว่าเป็น conductive hearing loss นะส่วนข้างซ้ายเนาะข้างซ้ายให้เราสังเกตดูดีๆนะข้างซ้ายเนี่ยบางคนถ้าดูผ่านๆจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็น air bone gap หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าอันนี้เป็น air condition อันนี้เป็น bone condition ใช่มั้ยคะเป็น mixed hearing loss ไหมอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ใช่มั้ยคะเพราะว่าอันเนี้ยหมายถึงว่าเราปล่อยเสียงไปจนสุดละแต่ว่ามีลูกศรชี้ลงก็คือคนไข้ไม่ได้ยินเนาะทั้งตรวจ air และตรวจ bone condition เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี้ยลักษณะของข้างซ้ายก็คือเป็น profile sensory neural hearing lossนะอันนี้อีกตัวอย่างนึงนะอันนี้ไม่ยากเนาะทั้งขวาและซ้ายนะลักษณะคล้ายกันใช่ไหมคะก็คือทั้ง air conduction แย่ bone conduction ก็แย่แต่ air conduction เนี่ยเส้นกราฟมันเตี้ยกว่าตกมากกว่าตัว bone conduction เนาะแสดงว่า air conduction แย่กว่า bone conduction นะแล้วก็มี air bone gap เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการสูญเสียการได้ยินแบบ mixed hearing loss โอเคนะอันนี้ก็เป็นหน้าตาแพทเทิร์นของตัวออดิโอแกรมเนาะว่าหน้าตาจะเป็นประมาณไหนบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าตาแบนๆนะคะก็คือเป็นแบบแฟลตเนาะต่างกันอาจจะไม่เกิน5หรือว่าถึง10เดซิเบลอะไรเงี้ยต่อออกเตฟเนาะถ้าเป็นแบบนี้ลักษณะก็คือเหมือนเป็น gradually falling เนาะเวลาเขาบอกว่ามันขึ้นหรือว่ามันตกเนี่ยคือนับจากซ้ายไปขวาแล้วก็คือความถี่ต่ำไปความถี่สูงนะงานนี้ก็คือค่อยๆตกมาอาจจะตกออกเตฟแล้วประมาณ5ถึง12เดซิเบลอะไรประมาณนี้นะอันนี้เป็นลักษณะของ precipitously falling เนาะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ว่าตอนแรกๆที่ความถี่ต่ำเนี่ยกราฟมันยังไม่ค่อยต่างกันมากเนาะจนกระทั่งอยู่ดีเนี่ยตัวระดับการได้ยินเนี่ยมันแย่ลงเยอะเลยเนาะหรือมากก็คือเกิน20เดซิเบลนะอันนี้เป็นลักษณะของ trough หรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือ cookie bite นะ cookie bite ก็คือเหมือนคุกกี้โดนกัดตรงกลางเนี่ยค่ะนะจะเห็นว่าตรง mid frequency เนี่ยมันตกเนาะในขณะที่ตัว low กับ high frequency เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ยังดีกว่า mid frequency เนาะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นลักษณะ trough นะ
ันนี้เป็นลักษณะ rising เนาะคือตัวกราฟค่อยๆขึ้นนะสุดท้ายเนาะอันนี้น่าจะรู้จักกันดีก็คือเป็นลักษณะของ notch ใช่ไหมคะคือมี notch ตกลงมาตรง 4,000 เยอะเนาะหลังจากนั้นเนี่ยการได้ยินค่อยๆดีขึ้นช่วงความถี่ที่สูงขึ้นแล้วก็ที่ 8,000 นี่ใกล้เคียงปกติเลยนะซึ่งลักษณะหน้าตานี้ก็คิดว่าคนไข้น่าจะเป็นเรื่องของตัว noise induced hearing loss ใช่ไหมคะโอเคอันนี้ก็เป็นdefinition ของแต่ละแบบเนาะเพราะนี่การตอบสนองที่ผิดพลาดมันก็จะมีทั้ง false negative กับ false positive นะคะ false negative ก็คือจริงๆคนไข้ได้ยินแต่ว่าจริงๆระดับการได้ยินเขาดีอะแต่ว่าเราตรวจระดับการได้ยินเขากลายเป็นว่ามันเหมือนแย่กว่าที่ควรจะเป็นนะมันอาจจะเกิดจากอะไรบ้างเช่นอุปกรณ์ไม่ดีหรือเปล่าตัวสายแจ็คอาจจะเสียบไม่แน่นเสียงไม่ออกหูฟังอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องเช็คดีๆหรือว่าเข้าใจผิดไปเช่นคนไข้ต้องเข้าใจว่าต้องได้ยินเสียงให้ชัดเจนก่อนถึงจะกดปุ่มตอบสนองอะไรเงี้ยนะซึ่งจริงๆเนี่ยหลักการตัวก็คือเสียงที่เบาที่สุดเนาะที่รู้สึกว่าได้ยินเนี่ยให้กดปุ่มตอบสนองเลยนะคะหรืออาจจะเป็นเทคนิคอลอิชชูอื่นๆเนาะเช่นเรื่องของ standing wave standing wave ก็คือขึ้นนิ่งนะstanding wave จะมีปัญหาในช่วงความถี่ที่ค่อนข้างไปทางสูงหน่อยนะคะก็คือว่าตัวคลื่นตัวช่องหูเราที่เป็นทรงกระบอกเนี่ยมันทำให้มันเหมาะสมเกิดเรโซแนนซ์ได้กับระดับความยาวคลื่นของเสียงที่เป็นความถี่สูงๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงบางทีเนี่ยพอมันสะท้อนแก้วหูปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นหักล้างกันเองพอหักล้างกันเองปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนคลื่นเสียงมันเลยเข้าหูไม่ดีนะคนไข้ก็กลายเป็นว่าไม่ได้ยินเสียงที่ปล่อยเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอลอิชชูที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ collapse ear canal ก็คือในคนที่อายุเยอะๆหน่อยเนี่ยบางทีช่องหูส่วนคาทีเลจินัสพาร์ทเขาเนี่ยก็จะ collapse ลงมาเนาะเวลาเราใส่หูฟังที่เป็นแบบลักษณะตัว super oral หรือว่า circum oral เนี่ยมันจะกดเข้าไปตรงใบหูเขาพอกดใบหูเขาเนี่ยกลายเป็นว่าตัวใบหูเขาก็ปิดใช่ไหมคะปิดรูทางเข้าคนไข้ก็จะเหมือนลักษณะการตรวจแอร์คอนดิชันก็อาจจะแย่กว่าความเป็นจริงได้นอกจากนั้นวิธีการแก้ไขเช่นอาจจะใช้ตัว insert earphone อะไรเงี้ยแทนนะหรือว่าคนไข้บางคนเนาะเขามีเสียงดังรบกวนในหูนะเขายิ่งสับสนว่าเอ๊ะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจริงมันเป็นเสียงกวนในหูหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเสียงจากเครื่องตรวจออดิโอมิเตอร์กันแน่นะคะก็เลยไม่กดตอบสนองนะfalse positive ที่อาจเกิดขึ้นได้เนาะเช่นtactile stimulation ในกรณีที่คนไข้สูญเสียการได้ยินเยอะๆเนาะคำว่าเพราะ false positive นี่หมายถึงว่าคนไข้จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ยินเสียงหรอกแต่ว่าเขากดปุ่มตอบสนองว่ายกมือตอบสนองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆระดับการได้ยินเขาแย่กว่าที่ตรวจได้นะโอเคนะการที่เกิดได้เช่น tactile stimulation เนาะยกตัวอย่างนะสมมุติเราปล่อยเสียงที่ระดับเสียงมันดังระดับเสียงมากละบางทีพวกนี้จะมีเรื่องของการสั่นสะเทือนด้วยเนาะแล้วก็มักเกิดในช่วงโซนความถี่ต่ำเสียงความถี่ต่ำนะคนไข้อาจจะรับรู้ว่าความรู้สึกสั่นสะเทือนนั้นเนี่ยเป็นการได้ยินเสียงของเขาแล้วก็กดปุ่มตอบสนองก็ได้นะที่จริงๆเนี่ยหูเขาไม่ได้ยินเสียงหรอกนะหรือว่าอาจจะเข้าใจคำสั่งผิดพลาดไปเนาะเช่นถ้าไม่ได้ยินเสียงให้กดปุ่มตอบสนองอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจผิดเป็นคนละเรื่องไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าสุดท้ายคือเกิดภาวะ cross hearing ขึ้นเนาะซึ่ง cross hearing เนี่ยจะขยายความในอีกหัวข้อหนึ่งเป็นหัวข้อถัดไปนะคะโอเคถัดไปเราก็จะมาคุยเรื่องของตัว cross hearing กันเนาะ cross hearing เนี่ยถ้าแปลภาษาไทยตรงตัวก็คือเป็นเรื่องของการเกิดการได้ยินข้ามอีกข้างหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งโดยมากเนี่ยเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นเนาะเมื่อเรากำลังตรวจหูข้างหนึ่งอยู่หรือว่า test ear อยู่แล้วหูข้างนั้นเนี่ยระดับการได้ยินที่แท้จริงเนี่ยมันแย่กว่าหูข้างตรงข้ามหรือว่า non test ear เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรากำลังเพิ่มระดับความดังเพิ่มระดับเสียงในหูข้างที่กำลังตรวจเนี่ยหูข้างที่ตรวจหรือ test ear เนี่ยก็คือยังไม่ได้ยินหรอกแต่ว่าเสียงนั้นเนี่ยมันดังมากจนกระทั่งข้ามไปข้างตรงข้ามแล้วได้ยินในหูข้างตรงข้ามแทนแล้วคนไข้ก็ตอบสนองต่อสัญญาณเสียงนั้นโดยคิดว่าได้ยินในหูข้างที่ตรวจนะโอเคเนาะคราวนี้เนี่ยโอกาสเกิด cross hearing เนี่ยจะเยอะหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับinter-oral attenuation หรือว่าค่า IA นะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังในสไลด์ถัดไปนะต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่า cross hearing เนี่ยไม่เท่ากับ crossover นะ cross hearing คือมันมีการข้ามของสัญญาณเสียงไปหูข้างตรงข้ามและได้ยินในหูข้างตรงข้ามด้วยในขณะที่ crossover เนี่ยเกิดการข้ามของสัญญาณเสียงเหมือนกัน
แต่อาจจะไม่ได้ยินในหูข้างตรงข้ามก็ได้โอเคเนาะอันนี้เนี่ยการเกิด cross hearing เนี่ยสามารถเกิดได้ทั้งการตรวจ bone conduction เนาะอันนี้ตัว bone vibrator อยู่ตรงนี้หรือว่าการตรวจ air conductionนะก็สามารถตรวจเกิดการได้ยินข้ามข้างหรือ cross hearing ได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็จะมาดูเรื่องของตัว interaural attenuation หรือว่า IA เนาะ interaural ก็แปลว่าระหว่างหูใช่ไหมคะ attenuation แปลว่าการลดทอน interaural attenuation ก็คือการลดทอนสัญญาณเสียงเมื่อเสียงมันข้ามจากหูนึงไปหูข้างตรงข้ามนะคะอีกคำหนึ่งที่ใช้แทนกันได้ก็คือคำว่า transcranial transmission loss นะถ้าอธิบายให้ละเอียดขึ้นอีกนึงก็คือหมายความว่าปริมาณเสียงหรือว่าจำนวนเดซิเบลเนี่ยที่มันถูกลดทอนลงเมื่อเสียงนั้นเนี่ยมันเกิดการ cross over เกิดขึ้นนะคะจริงๆค่า IA เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะแต่ว่าปัจจัยอันนึงที่เป็นปัจจัยหลักและมักถูกเอามาคำนึงคิดถึงขณะตรวจการได้ยินด้วยก็คือเป็นปัจจัยเรื่องของ transducer ที่ใช้นะเพราะว่าทรานซิวเซอร์ที่ใช้ที่แตกต่างกันจะมีค่า IA ที่แตกต่างกันเนาะอย่าง insert earphone เนี่ยค่า IA เท่ากับ55 dB นะ super หรือ circum oral headphone เนี่ยค่า IA เท่ากับ40 dB เนาะในขณะที่การตรวจด้วยbone vibrator หรือว่าการตรวจ bone conduction เนี่ยค่า IA เท่ากับ0 dB นะจริงๆเนี่ยตัว decibel อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละตำราหรือว่าในแต่ละไกด์ไลน์เนาะแต่มันจะต่างกันเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยเยอะอันนี้ก็เลยสรุปอันที่เขานิยมสรุปกันว่าเป็นค่าประมาณนี้เนาะแต่ในการเรียงลำดับเนี่ยก็คือ insert earphone มากที่สุดเนาะรองลงมาเป็น super หรือ circum oral headphone เนาะแล้วก็จบน้อยที่สุดก็คือเป็นเรื่องของ bone conductionนะคะให้เราลองดูค่าจากตารางเนี่ยอันนี้ลองคิดดูเนาะว่าการตรวจโดยใช้ทรานซิวเซอร์อันไหนมีโอกาสที่จะเกิดคอร์สเฮียริ่งได้ง่ายที่สุดเนี่ยถ้าเราดูเฉพาะตารางอันเนี้ยก็น่าจะเป็นบนคอนดักชันใช่ไหมคะการตรวจบนคอนดักชันเนี่ยโอกาสเกิดคอร์สเฮียริ่งง่ายสุดเพราะว่าสัญญาณที่ตรวจในหูข้างที่เป็นเทสเอียร์เนี่ยมันไม่ถูกลดทอนเลยใช่ไหมก็คือการลดทอนเท่ากับ0แล้วในขณะที่การตรวจด้วย insert earphone เนี่ยโอกาสเกิด cross hearing คือน้อยที่สุดนะโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างให้ดูนะถ้าเป็น IA ของ super oral หรือ circum oral headphone เนี่ยค่า IA อยู่ที่40เนาะถ้าเป็น insert earphone เนี่ยค่า IA อยู่ที่55เนาะที่super oral หรือ circum oral headphone เนี่ยมันมีค่า IA ที่น้อยกว่าเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ผิวสัมผัสกับบริเวณหูมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเกิด cross hearing มันจะเยอะกว่าเนาะในขณะที่ถ้าเป็นโบนคอนดักชันนะไม่ว่าเราจะวางโบนไวเบเตอร์เนี่ยไว้ที่ใดของศีรษะก็ตามเนี่ยก็มีโอกาสเกิดคอร์เชลิ่งได้ง่ายมากๆนะคะเพราะว่าค่า IA เท่ากับ0โอเคเนาะคราวนี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะเลยขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงนะสมมุติเราตรวจการได้ยินในคนไข้คนหนึ่งเนาะโดยใช้หูฟังแบบซุปเปอร์เอียร์โฟนนะซุปเปอร์ออรัลเฮดโฟนนะคะตรวจในหูข้างขวานะระดับการได้ยินที่แท้จริงของเขาเนี่ยทั้งสองข้างนี้ระดับการได้ยินที่แท้จริงนะไม่ใช่หมายถึงระดับการได้ยินที่ตรวจได้นะระดับการได้ยินจริงๆเลยแต่เราจะตรวจได้เท่านี้หรือเปล่าเนี่ยอีกเรื่องนึงนะระดับการได้ยินที่แท้จริงของเขาเนี่ยหูขวาเนี่ยเท่ากับ75 dB เนาะหูซ้ายเท่ากับ15 dB นะเพราะฉะนั้นหูขวาเราตรวจหูขวานะหูขวาคือ test ear หูซ้ายคือ non test ear นะคะใช้ transducer คือ super oral earphone เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า interaural attenuation เท่ากับ40 dB นะโอเคคราวนี้เราจะลองปล่อยเสียงเข้าไปในหูข้างขวาเนาะปล่อยที่ระดับเสียงต่างๆนะแล้วเดี๋ยวลองพิจารณาไปด้วยกันนะคะอาจจะลองตอบในใจก็ได้นะคำตอบที่ต้องตอบเนาะก็คือ 1. เสียงที่ปล่อยเข้าไปเนี่ยได้ยินในหูข้างขวาหรือเปล่าเนาะอันที่2คือเสียงอันเนี้ย cross ไปหูข้างซ้ายไหมนะเกิด cross over ไหมเนาะแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือว่าเสียงที่สมมุติว่ามันเกิด cross over ไปแล้วเนี่ยมันได้ยินในหูข้างซ้ายไหมเนาะซึ่งถ้าได้ยินในหูข้างซ้ายด้วยเนี่ยก็แสดงว่าเกิดลักษณะของ cross hearing ขึ้นนะคะโอเคนะอันนี้เรามาลองเริ่มกันเนาะจะปล่อยเสียงที่30 dB นะ
อันนี้ลองดูนะปล่อยเสียง30เดซิเบลในหูข้างขวาเนาะคำถามแรกเนาะระดับเสียงเท่านี้จะได้ยินในหูขวาไหมก็ไม่น่าจะได้ยินใช่ไหมคะเพราะว่า hearing threshold เขาอยู่ตั้ง75เนี่ยใช่ไหม30เดซิเบลที่ปล่อยในหูขวาเนี่ยเกิด crossover ไหมฮะเนี่ยให้เราดูจากค่า IA เนาะว่ามีโอกาสเกิด crossover ไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าเสียงที่ปล่อยเนี่ยมันเบากว่าค่า IA มันน้อยกว่าค่า IA เนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิด crossover ก็ไม่มีทางเกิด cross hearing โอเคนะคราวนี้เราลองเพิ่มระดับเสียงมากขึ้นเนาะเป็น50เดซิเบลนะพอเพิ่มเป็น50เดซิเบลปุ๊บคำถามเดิมเนาะเสียง50เดซิเบลเนี่ยได้ยินในหูข้างขวาหรือเปล่าเพราะนั้นคำตอบก็คือยังไม่ได้ยินใช่ไหมคะเพราะว่าระดับการได้ยินเขาอยู่ที่75เดซิเบลเนาะเสียง50เดซิเบลเนี่ยมีโอกาสเกิด cross over หรือไม่ให้เราดูค่า IA เท่ากับ40นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยเสียงไป50เดซิเบลมีโอกาส cross over ไปแน่นอนเนาะ cross over ไปแล้วเหลือเสียงไปที่หูซ้าย10เดซิเบลก็จะมาสู่คำถามที่3ว่าเสียง50เดซิเบลที่ปล่อยในหูขวาเนี่ยจะได้ยินในหูซ้ายหรือเปล่าก็คือจริงๆยังไม่ได้ยินใช่ไหมคะเพราะว่าเสียงมันหลงเหลือมาที่หูซ้ายเนี่ย10เดซิเบลเองในขณะที่ระดับการได้ยินของหูซ้ายเนี่ยคือ15เดซิเบลนะโอเคถ้าเราเพิ่มระดับเสียงให้ดังขึ้นอีกเนาะเป็น70เดซิเบลนะ70เดซิเบลเนี่ยได้ยินในหูขวาไหมก็ไม่ได้ยินเนาะ70เดซิเบลนี้เกิด cross over ได้ไหมเกิดได้ใช่ไหมคะเพราะว่าค่า IA เท่ากับ40เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงมีโอกาส cross over ไปด้านตรงกันข้ามถึง30เดซิเบลด้วยกันนะโอเคนะแล้ว30เดซิเบลที่ cross ไปแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ยินในหูซ้ายไหมก็คือมีโอกาสใช่ไหมเพราะว่าหูข้างซ้ายเนี่ยระดับการได้ยินเขาอยู่ที่15เดซิเบลเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีเนี้ยกรณีที่3ที่เราปล่อยเสียง70เดซิเบลเนี่ยเสียงไม่ได้ยินในหูข้างขวาหรอกแต่ว่า cross over และเกิด cross hearing ในหูข้างซ้ายแล้วคนไข้อาจจะตอบสนองต่อระดับเสียงที่70เดซิเบลก็ได้โดยคิดว่าได้ยินในหูข้างขวาเนาะแต่จริงๆแล้วเขาได้ยินในหูข้างซ้ายเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อาจจะทำให้เข้าใจภาพได้ชัดเจนมากขึ้นเนาะโอเคเขาเรียกเราแก้ปัญหายังไงดีใช่ไหมไม่อยากให้เกิด cross hearing เราได้ระดับการได้ยินที่มันถูกต้องชัดเจนนะในการแก้ปัญหา cross hearing เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการ masking เนาะ masking ก็คือการปล่อยเสียงกบในหูข้างที่ไม่ได้ตรวจหรือว่า non test ear นะคราวนี้เราจะสงสัยว่ามันเกิด cross hearing ได้เมื่อไหร่เนาะก็คือเมื่อเราตรวจการได้ยินในข้าง test ear นะคือตรวจในข้างนั้นนะพบว่าเอ้ยตัวกราฟออดิโอแกรมเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆกับข้างตรงข้ามเลยแต่ว่ามันอาจจะระดับการได้ยินแย่กว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้สงสัยว่าอาจจะเกิด cross hearing ขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาเรื่องของ cross hearing เนี่ยเขาจะใช้การปล่อยเสียงกบหรือว่าการปล่อย masking noise เข้าไปในหูข้างตรงข้ามก็คือหูข้างที่ไม่ได้ตรวจหรือว่า non test ear เนาะโดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะทำให้ระดับการได้ยินของ non test ear เนี่ยมันแย่ลงชั่วคราวนะ masking noise ที่ใช้ในการตรวจเนี่ยเขาจะใช้ลักษณะเป็น narrow band noise เนาะคำว่า narrow band noise เนี่ยก็คือเป็นเสียงนี่แหละที่ประกอบด้วยหลายความถี่แล้วเป็นแบนด์แบนด์ก็คือเป็นช่วงใช่ไหมคะเนาะช่วงแคบๆโดยที่ความถี่กลางนะหรือ center frequency ของ narrow band noise อันนั้นเนี่ยจะล้อไปกับ pure tone ที่เราต้องการจะ mask นะเช่นเราต้องการจะ mask pure tone ตอนตรวจที่ 1,000 Hz ของหูข้างซ้ายอย่างเงี้ยนะให้เราปล่อยเสียง masking narrow band noise ที่ 1,000 Hzของหูข้างขวาโอเคนะโดย narrow band noise หรือ masking noise ที่เราใช้เพื่อการ mask เนี่ยจะถูกคาลิเบตเนาะให้อยู่ในหน่วยของ dB EML นะหรือว่า effective masking level นะคอนเซปต์ของ effective masking level ก็คือว่าปริมาณเสียงที่ปล่อยในหน่วย dB EML เนี่ยจะทำให้คนไข้มีลักษณะการสูญเสียการได้ยินชั่วคราวของข้างนั้นอะเทียบเท่ากับ dBHL นะยกตัวอย่างเช่นเราปล่อยเสียง50 dB EML เนี่ยมันจะแปลว่าหูข้างที่ถูกปล่อยเสียงกบเนี่ยนะหรือว่าหูข้าง non test ear นั้นเนี่ยจะเสมือนว่ามีระดับการได้ยินอยู่ที่50 dBHL เนาะอันนี้ก็เป็นหน้าตาออดิโอนะให้เราสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยหูข้างขวาปกติเนาะหูข้างซ้ายเนี่ยดูเหมือนเป็น connective hearing loss ใช่ไหมคะหน้าตามันก็ดูเหมือนเป็น shadow ของหูขวานะอันนี้ยังไม่ได้ mask นะแต่พอปล่อยเสียง masking เนี่ยกลายเป็น
คนละเรื่องเลยเนาะก็คือข้างซ้ายเนี่ยเป็น profile sensory neural hearing loss นะคือปล่อยเสียงดังไปเท่าไหร่ก็ไม่ตอบสนองนะมีลูกศรชี้ลงใช่ไหมคะโอเคเมื่อไหร่ที่เราจะ masking บ้างโดยมากเนี่ยการ masking จะดูทีละความถี่นะการ masking เนี่ยจะมีการ mask ทั้งการตรวจ air connection แล้วก็การตรวจ bone connection เนาะเมื่อไหร่ที่เราต้อง mask การตรวจair connection มากก็คือทำ AC masking คือปล่อยเสียงในหูข้างตรงข้ามนะเสียงกลบในหูข้างข้างแล้วปล่อยเสียงเพียวโทนในหูข้างที่เราต้องการจะตรวจเนาะก็คือเมื่อระดับair connection threshold ของทั้งสองข้างเนี่ยต่างกันเกินตั้งแต่ค่า IA ขึ้นไปนะหรือว่า air connection ของ test ear เนี่ยต่างกับ bone connection ของ non test ear เนี่ยตั้งแต่ค่า IA ขึ้นไปเนาะอันนี้ให้เราทำ AC masking นะคะจะทำ BC masking เมื่อไหร่ก็คือเมื่อ air connection กับ bone connection ของหูข้างที่ตรวจเนี่ยต่างกันตั้งแต่10 decibel ขึ้นไปแล้วก็คือเหมือนมี air bone gap ตั้งแต่10 decibel ขึ้นไปนั่นแหละนะคราวนี้เนี่ยหลักการในการปล่อยเสียง masking เนี่ยจริงๆก็บอกว่าเทคนิคค่อนข้างเยอะเนาะหลากหลายบางคนอาจจะปล่อยเสียงที่ระดับเสียงความดังเดียวเลยก็ได้เนาะหรือว่าจะปล่อยเป็นการเพิ่มเสียง masking ไปเรื่อยๆล้อกับเสียงเพียวโทนก็ได้เนาะแต่ว่ามันจะมีหลักการนึงที่เขานิยมเขียนในตำราแล้วก็ไกด์ไลน์นะก็คือใช้หลักการของ Plato Seeking Method นะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงเนาะอันนี้จะเห็นลักษณะตารางเทมเพลตตัวกราฟเนี่ยนะก็จะเห็นว่าแกน x เนี่ยนะเราจะให้เป็นระดับเสียง masking ที่จะปล่อยในหูข้างตรงข้ามหรือว่า non test ear นะในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นหูข้างซ้ายเนาะส่วนแกน y เนี่ยนะจะเป็นระดับเสียงเพียวโทนที่เราจะปล่อยในหูข้างที่จะตรวจซึ่งก็คือหูข้างขวานะคนนี้เนี่ยระดับการได้ยินของหูขวาเนี่ยเนาะตอนที่ไม่ได้ทำ masking เนี่ยระดับการได้ยินเขาอยู่ที่50 dB HL นะตอนที่ไม่ได้ mask เนาะคราวนี้เราก็ไม่แน่ใจแล้วว่าเอ๊ะหูข้างขวาระดับการได้ยินที่50 dB HL เนี่ยมันเป็นระดับการได้ยินที่แท้จริงของเขาไหมหรือว่ามันเป็นการ cross hearing ไปหูข้างตรงข้ามนะเราก็จะมาทำการพิสูจน์เนาะเลยการปล่อยเสียง masking ลงไปในหูข้างซ้ายนะซึ่งก็เป็น non test ear เนาะอันนี้เราลองเริ่มปล่อย masking ที่ระดับเสียง30 dB EML ก่อนแล้วดูว่าคนไข้เนี่ยยังได้ยินเสียงเพียวโทนที่50 dB HL ไหมเนาะคือปล่อยพร้อมกันเลยนะปรากฏว่าพอปล่อยพร้อมกันปุ๊บคนไข้ยังได้ยินเนาะพอได้ยินแล้วก็จะดอทตัวนี้ไว้นะพอได้ยินปุ๊บเนี่ยเราก็ลองดูอีกว่าเอ๊ะถ้าเราเพิ่ม masking ไปมากขึ้นล่ะเพิ่มไปเป็น40 dB EML เนาะคนไข้จะยังได้ยินเพียวโทนที่50 dB HL หรือเปล่าคราวนี้เราปล่อยปุ๊บปรากฏว่าเออยังได้ยินอยู่ใช่ไหมยังได้ยินอยู่คราวนี้ก็ลองต่อเนาะลองปล่อยเสียงเพิ่มเสียง masking ซิเพิ่มไปเป็น50 dB HL แล้วดูซิว่าปล่อยเพียวโทนที่50 dB HL เหมือนเดิมเนี่ยได้ยินไหมปรากฏว่าอ้าวไม่ได้ยินซะแล้วเนาะพอไม่ได้ยินเขาก็เพิ่มเสียงเพียวโทนไปให้ดังขึ้นนะเป็น60 dB HL นะพอเพิ่มเป็น60 dB HL ปรากฏว่าเออคนไข้ได้ยินพอได้ยินณระดับเสียงนี้ปุ๊บอันนี้ก็ลองต่อเนาะเราลองเพิ่ม masking ไปอีกนะเพิ่ม masking ไปเป็น60 dB EML นะแล้วดูว่าถ้าปล่อยเพียวโทนเนาะที่ระดับเสียงเดิมคือ60 dB HL เนี่ยคนไข้จะได้ยินไหมปรากฏว่าเอาไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินเขาก็เลยเพิ่มเพียวโทนให้ดังขึ้นเนาะเป็น70 dB HL นะพอเพิ่มเป็น70 dB HL เนาะปรากฏว่าได้ยินละนะหลังจากนั้นนะพอได้ยินเพียวโทนที่70 dB HL ปุ๊บเนี่ยก็เพิ่ม masking ต่อนะเพิ่ม masking จาก60เป็น70 dB EML เนาะแล้วดูว่าที่เพียวโทนระดับเดิมเนี่ยคนไข้ได้ยินไหมปรากฏว่าได้ยินนะปรากฏว่าได้ยินคราวนี้ลองต่อนะเพิ่ม masking ไปอีก10dB EML เป็น80 dB EML โดยใช้เพียวโทนเนาะที่ระดับเสียงเดิมคือ70 dB HL เนี่ยคนไข้ยังได้ยินไหมปรากฏยังได้ยินอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการตอบสนอง
เนาะที่ระดับเพียวโทนเดิมถึงแม้เราจะเพิ่ม masking ไปแล้ว3ครั้งเนี่ยอันนี้เราถือว่าเป็น plateau นะคือจุดราบเรียบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับการได้ยินที่แท้จริงเนาะก็คือเมื่อเราใส่ masking ไปในหูข้างซ้ายแล้วเนี่ยจะอยู่ที่70 dBHL นะโอเคคราวนี้เรามาลองต่อนิดนึงนะจากจุดนี้นะเราลองเพิ่มเสียง masking ไปอีกเป็น90เนาะอันนี้ลองทดลองดูนะปรากฏว่าเอ๊ะคนไข้ไม่ได้ยินละไม่ได้ยินเสียงเพียวโทนละเนาะต้องเพิ่มเพียวโทนไปด้วยเป็น80คนไข้ถึงจะได้ยินเพียวโทนนะคราวนี้ลองเพิ่ม masking ต่อนะเป็น100ซึ่งจริงมันอาจจะดังเกินไปนะอันนี้ไม่อาจจะไม่เป็นไปในทางปฏิบัติเนาะปรากฏว่าไม่ได้ยินเนาะต้องเพิ่มเสียงเพียวโทนเป็น90อันนี้เราเรียกว่ามันเกิดภาวะคอสมาสกิ้งเนาะก็คือเสียงมาสกิ้งมันข้ามกลับไปในเทสเอียร์ละทำให้ระดับการได้ยินของเทสเอียร์เนี่ยมันดูแย่กว่าความเป็นจริงนะโอเคเนาะอันนี้ก็คือจบเรื่องของตัวเพียวโทนออดิโอแกรมแบบให้ทราบในคอนเซปต์นะเห็นนะเพียวโทนออดิโอแกรมถึงแม้จะใช้กันเยอะแต่ก็ยังมีข้อจำกัดเนาะเพราะว่ามันไม่สามารถบอกประสิทธิภาพในการสื่อสารหรือว่าเข้าใจคำพูดได้นะซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็เพียวโทนเนี่ยมันเป็นเสียงที่ไม่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันนะทุกเสียงที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นเสียงที่เป็นคอมเพล็กซ์ซาวด์ทั้งหมดเลยนะคะมันก็จะนำมาสู่การตรวจการได้ยินอีกอันนึงซึ่งก็คือเรื่องของการตรวจ speech audiometry นะอันถัดไปเนาะแล้วก็คุยเรื่องของ speech audiometry กันนะคะในการตรวจ speech audiometry เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆเนาะก็คืออันแรกเพื่อดู threshold คือดูระดับการได้ยินเสียงคำพูดใช่ไหมคะส่วนอันนึงเนี่ยเป็นการตรวจ super threshold speech recognition recognition ก็คือสามารถแยกเสียงคำพูดนั้นได้ว่าพูดคำว่าอะไรเนาะซึ่งระดับเสียงที่เราใช้เนี่ยต้องเป็นระดับเสียงที่เป็นแบบ super threshold ก็คือระดับเสียงที่ดังกว่าระดับ threshold นะเพื่อที่เขาจะได้สามารถแยกคำพูดนั้นได้นะเพราะว่าฟังได้ชัดเจนมากขึ้นโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่อันแรกกันก่อนนะอันแรกนี่ก็คือ speech threshold test เนาะคือหา threshold ของเสียงคำพูดนะอีกชื่อนึงอาจจะชื่อว่า spondy reception threshold เนาะคำว่า spondy หรือว่า spondy adverb เนี่ยคือมันเป็นคำสองพยางค์ที่เขาคิดว่าเขาเวทมาละแล้วมัน state มันไม่ค่อยแตกต่างกันนะซึ่งที่เราใช้กันอยู่ที่ OPD ของเราก็จะเป็นคำประมาณนี้เนาะซักผ้าฝนตกอะไรที่พักอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำที่เราใช้จริงที่ OPD นะโอเคตัว speed เนี่ยนะตัว speed threshold test เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2อันเนาะคือ speed detection threshold หรือ SDT ซึ่งก็คือ SAT คือ speed awareness threshold นั่นแหละส่วนอีกตัวนึงก็คือ speed recognition threshold นะหรือว่า SRT นะซึ่งเดี๋ยวจะแยกพูดทีละอันเนาะมาดูที่อันแรกก่อนคือ SDT หรือ SAT นะคำว่า detection หรือว่า awareness เนี่ยก็คือเหมือนเป็นระดับเสียงคำพูดที่คนไข้อ่ะรู้สึกได้เท่านั้นว่ามันมีเสียงคำพูดเกิดขึ้นนะแต่ไม่ได้จำเป็นจะต้องรีพีทตามได้ถูกต้องเนาะซึ่งตัว SDT เนี่ยเนื่องจากเป็น threshold นะคะค่าที่แสดงมาก็ต้องแสดงมาในหน่วย decibel hearing level เนาะและ SDT เนี่ยก็มีค่าประมาณตัว pure tone average นั่นแหละนะอาจจะอยู่ในช่วงประมาณ7เดซิเบลอะไรแบบไม่เกินนั้นเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการตรวจ SDT มันก็ไม่ค่อนข้างไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่เนาะโดยมากจะตรวจ SRT ไปเลยนะ SRT ก็คือเป็นระดับเสียงที่น้อยที่สุดที่คนไข้สามารถพูดตามคำสองพยางค์นั้นเนี่ยได้ถูกตั้งแต่ 50% ขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย Speech Reception หรือ Recognition Threshold เนี่ยมันก็ต้องมีการพูดตามคำพูดด้วยใช่ไหมฮะจะแตกต่างจากอันแรกที่ว่าแค่ได้ยินเสียงคำพูดอย่างเดียวก็นับหลักใช่ไหมอันนี้เนี่ยผลตรวจการได้ยินแบบนี้ก็จะออกมาเป็นหน่วย decibel hearing level เนาะแล้วก็ค่า SRT เนี่ยก็จะประมาณค่า pure tone average บวก10เนาะไม่น่าจะเกินนี้นะคราวนี้เรามาดูกันว่าเราได้ข้อมูลอะไรจากการตรวจ SRT บ้างนะแรกเลยก็คือเป็นการ cross check เนาะระหว่างผลตรวจ pure tone audiometry กับผล SRT ซึ่งจริงๆเนี่ยตัว pure tone average เนี่ยมันน่าจะไปกับตัว SRT ใช่ไหมคะไม่น่าจะมีความแตกต่างกันเยอะเกิน10 decibel อะไรอย่างเงี้ย
เนาะถ้าแตกต่างกันเยอะแสดงว่าผลเพียวโทนนั้นอาจจะไม่น่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยเนาะต่อมาเนาะเป็นการดูว่าคนไข้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าว่าจะเป็นตัวนึงที่ช่วยบอกนะแล้วก็ตัว SRT เนี่ยจะใช้เป็น reference ในการตรวจ super threshold measurement ต่อไปนะเช่นการตรวจ SD score เนาะซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปนะคะเป็นตัวที่ใช้ช่วยประเมินว่าการทำ hearing rehab เนี่ยมันได้ประโยชน์ในคนไข้คนนี้มากน้อยขนาดไหนเนาะมีประสิทธิภาพขนาดไหนเนาะไม่ว่าจะเป็นการใช้เรื่องของเครื่องช่วยฟังหรือว่าการทำใช้ประสาทหูเทียมนะคะสุดท้ายเนี่ยในเด็กที่เขาอาจจะไม่ค่อยร่วมมือในการตรวจ Pure Tone Audiometry เนี่ยตัว SRT อาจจะเป็นตัวที่ช่วยบอกคร่าวๆนะว่าระดับการได้ยินเนี่ยเขาเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะโอเคอันนี้ก็จะมาสู่อีกกลุ่มเนาะอีกกลุ่มก็จะเป็นเรื่องของ Super Threshold Speed Recognition นะก็จะแนะนำให้รู้จัก2อันเนาะอันแรกเราอาจจะพอเห็นกันอยู่บ้างแล้วที่ OPD แต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นเรื่องของ Performance Level Function เนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ตรวจกันที่ OPD เนาะแต่คิดว่าคอนเซ็ปต์มันค่อนข้างน่าสนใจแล้วเลยเอามาคุยให้ฟังนิดนึงนะคะการตรวจ Super Threshold Speed Recognition เนี่ยนะเขาจะใช้คำที่เป็นพยางค์เดียวเนาะหรือใช้คำพยางค์เดียวที่ใช้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น PB word เนาะก็คือ phonetically balanced word นะคำพยางค์เดียวที่เอามาใช้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเนาะแล้วแต่ว่าชุดนึงจะมี25คำจะมี50คำเนาะแล้วก็คิดผลออกมาเป็น 100% นะคะคำว่า phonetically balanced เนี่ยหมายถึงว่าเขาพยายามจะ balance เสียงคำพูดพยางค์เดียวเนี่ยใน1ชุดเนี่ยให้มันอยู่ในโซนเสียงคำพูดที่เป็นสปีชบานาน่าทั้งหมดเนาะที่จะได้เป็นตัวแทนของเสียงคำพูดที่ได้ยินในชีวิตประจำวันโอเคนะอันนี้มาดูที่อันแรกกันก่อนเนาะอันแรกเป็นเรื่องของการตรวจ Speech Discrimination Score หรือ SD Score นะก็บางคนจะเรียกว่าเป็นการตรวจ PB Score เนาะหลักการเนี่ยก็คือให้ปล่อยเสียงเนาะที่ระดับความดังประมาณ40เดซิเบลเหนือ SRT เนาะจริงๆแล้วแต่นะบางคนอาจจะ30บางคนอาจจะ50เนาะตำราแต่เล่มก็เขียนไม่เหมือนกันอีกนะแล้วก็ให้รีพีทคำพูด1พยางค์เนี่ยพูดตามว่าพูดถูกเท่าไหร่เนาะคำที่ใช้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้ชุดไหนนะมันจะมีชุดที่1 2 3 4 5เราก็เลือกใช้มา1ชุดนะแล้วก็ตรวจ25หรือ50คำแล้วแต่ว่าในชุดนั้นจะมีกี่คำเนาะแล้วก็รายงานผลออกมาเป็นในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะว่าพูดถูกกี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็จะเป็นดีกรีของเขาที่เขาพยายามแบ่งไว้นะถ้าน้อยกว่า 50% ก็แปลว่าค่อนข้างแย่มากใช่มั้ยแย่มากเนาะคราวนี้เนี่ยในแง่ของการแปลผล SD score เนี่ยนะมันจะเป็นตัวบอกถึงอะไรบ้างนะถ้าในคนได้ยินปกติเนี่ย SD score ควรจะอยู่ประมาณ 90-100% นะคะถ้าความได้ที่ hearing loss เนี่ยอาจจะลงมาได้อีกหน่อยนึงอาจจะ 80-100% เนาะแต่ถ้าเป็น sensory neural hearing loss เนี่ยจะตรงไหนก็ได้นะ 0-100 ได้หมดนะครั้งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุของการสูญเสียการได้ยินเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนาะแล้วก็severity ของ hearing loss เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนโอเคนะมักมีคำกล่าวใช่ไหมที่บอกว่า poor SD score น่าจะเป็นตัวบอกว่ามันเป็น retrochochlear pathology อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมีปัญหาที่ตัวเนื้อแปดอะนะจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่า SD score ที่ต่ำแบบผิดปกติเนี่ยเราจะสงสัยว่าเป็น retrochochlear pathology เนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไม่มีคัตพอยท์ที่ชัดเจนนะว่าเขาจะเอาเท่าไหร่กันแน่นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัว low SD score เนี่ยให้เรานึกถึงอะไรบ้างเนาะก็คือถ้า SD score เขาต่ำกว่าที่เราคาดไว้เนี่ยอาจจะต้องดูนะว่าเอ๊ะระดับเสียงที่เราปล่อยไปเนี่ยมันเพียงพอไหมเช่นเสียงมันอาจจะเบาไปอ่ะเขาก็เลยรีพีทฟังไม่ถนัดแล้วก็รีพีทผิดนะคะอาจจะต้องรีเทสหรือเปล่านะแล้วก็อีกอันนึงเนาะก็คือถ้าสมมติว่าระดับการได้ยินของเขาแย่นะก็คือ severity มันเยอะเนาะโดยมากเนี่ย SD score ก็มักจะแย่ไปด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าสมมติ SD score เขาต่ำเนี่ยให้เราไปดูระดับการได้ยินที่เป็น Pure Tone Audiometry ด้วยรวมทั้งดูลักษณะของตัวกราฟออดิโอแกรมด้วยนะคะว่ามันมีทางเป็นไปได้ไหมที่ทำให้ SD score เขาเนี่ยมันต่ำนะโอเคเราได้ข้อมูลอะไรเนาะจากตัว SD score บ้างนะอันแรกเลยก็คืออาจจะช่วยในเรื่องของการ differentiate diagnosis ใช่ไหมฮะ
ยกตัวอย่างเช่นคนไข้สูญเสียการได้ยินแบบ sensory neural hearing loss เนาะเป็น severity แบบ mild เท่านั้นเอง mild sensory neural hearing loss แต่ปรากฏว่า SAT score เขาต่ำมากๆเลยนี้เราอาจจะนึกถึง retrocochlear pathology มากขึ้นใช่ไหมคะเป็นตัวบอกข้อมูลว่าคนไข้สามารถสื่อสารสนทนาเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนเนาะอาจจะใช้เป็นตัวช่วยบอกว่าคนเนี้ยเหมาะสมไหมที่จะทำการผ่าตัดเนาะยกตัวอย่างเช่นนะสมมติคนไข้คนหนึ่งเป็นโอโตซาคาร์โลซิสเนาะออดิโอแกรมมันก็จะออกมาลักษณะไม่เป็นคอนดักทีฟก็เป็นมิกซ์เฮียริ่งลอสใช่ไหมคะอาจจะมีคาฮาร์ดลอสเลยกลายเป็นมิกซ์เฮียริ่งลอสนะถ้าสมมติเราดูละหน้าตาเหมือนหน้าตาออดิโอแกรมคล้ายโอโตซาคาร์โลซิสเลยคือมีคาฮาร์ดลอสด้วยนะแต่ว่าตัว SD score เขาไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราอาจจะต้องดูแล้วว่าการทำผ่าตัดเนี่ยมันคุ้มค่าจะทำผ่าตัดไหมเนาะอาจจะเป็นเรื่องของตัวโคเคียออโตซาคาร์โลซิสแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าจริงๆอาจจะเป็นโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคนี้ไหมอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยให้เรานึกถึงนิดนึงว่าเราจะผ่าตัดคนไข้ตัวนี้เหมาะสมไหมนะคะอีกอันนึงเนาะก็คือใช้เป็นข้อมูลในคนไข้ที่ได้รับการฟื้นฟูการได้ยินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องช่วยฟังหรือว่าประสาทหูเทียมเนาะสุดท้ายก็ช่วยประเมินเรื่องของcentral auditory functionได้นะคะโอเคอันนี้ก็มาสู่การตรวจอันสุดท้ายเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตรวจ performance level หรือว่า performance intensity function นะหลักการของการตรวจ PL function มันก็เหมือนการตรวจ SD score เลยเพียงแต่ว่าเราจะตรวจ SD score ที่หลายๆระดับความดังเนาะแล้วเอามาดูกราฟว่าหน้าตากราฟมันเป็นยังไงนะการตรวจ PL function มันอาจจะมีประโยชน์ในแง่ของการบอกว่า pathology น่าจะอยู่ตรงไหนเนาะถ้าคนไข้มีการสูญเสียการได้ยินนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกราฟ PL function ของคนคนหนึ่งที่ได้ยินปกติเนาะโดยที่ระดับการได้ยินของเขาเนี่ยอยู่ที่0เดซิเบล hearing level นะแกน X เนี่ยจะเป็นแกนที่แสดงระดับเสียงที่เราปล่อยให้คนไข้ตอนตรวจ SD score เนาะส่วนแกน Y เนี่ยก็จะเป็นตัวแสดงค่า SD score หรือค่า PB score นั่นแหละนะว่าพูดตามคำหนึ่งพยางค์ถูกต้องกี่เปอร์เซ็นต์นะยกตัวอย่างเช่นเนาะณเสียง0เดซิเบล hearing level เนี่ยก็เป็นระดับการได้ยินของเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังไม่น่าจะพูดตามคำพูดอะไรได้ถูกต้องนะใช่ไหมถ้าเราปล่อยเสียงเพิ่มขึ้นเป็น10เดซิเบล hearing level เนาะเราพบว่าคนไข้สามารถพูดตามได้ถูกต้องประมาณ 30% ก็คือ SD score เท่ากับ 30% นั่นแหละเนาะถ้าปล่อยเสียงที่20เดซิเบลเนาะเสียงคำพูดนะที่20เดซิเบล hearing level พบว่า SD score เขาเนี่ยเท่ากับ 80% เนาะถ้าปล่อยเสียงเพิ่มขึ้นอีกที่30เดซิเบล hearing level เนี่ยพบว่าระดับSD score เขาเนี่ยค่าเขาเท่ากับ 100% เลยนะ SD score ที่สูงที่สุดที่คนคนหนึ่งสามารถจะทำได้ในการตรวจครั้งนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าค่า PB max เนาะซึ่ง PB max ของคนนี้เท่ากับ 100% และเริ่มเกิด PB maxที่ระดับเสียง30เดซิเบล hearing level โอเคนะถ้าเราเพิ่มความดังไปอีกเนาะเป็น40เดซิเบล hearing level ปุ๊บเนี่ยพบว่า PB max ก็ยังคงเป็น 100% เท่าเดิมเนาะหรือแม้จะเพิ่มเป็น50 PB max ก็ยังคงที่เท่าเดิมนะอันนี้เป็นหน้าตาของคนที่ได้ยินปกติเนาะอันนี้เดี๋ยวลองมาดูนะอันนี้จะเป็นกราฟ PL function ของคนไข้ลักษณะต่างๆนะให้ดูกราฟ A ก่อนกราฟ A นี้คิดว่าน่าจะมีการสูญเสียการได้ยินไหมฮะหรือว่าน่าจะได้ยินปกติกราฟ A ก็เป็นคนได้ยินปกติเนาะจริงๆมันก็คือกราฟเมื่อกี้นั่นแหละนะแต่ว่าเขา extend แกน X ออกมาเนาะก็จะได้แสดงกราฟอื่นๆด้วยถ้าเป็นกราฟ B ล่ะจริงๆกราฟ B เนี่ยกราฟ A ปกติเนาะกราฟ B เนี่ยหน้าตากราฟ B เนี่ยเหมือนกราฟ A เลยเพียงแต่ว่าระดับการได้ยินเขาเริ่มที่30เดซิเบล hearing level เนา
พราะฉะนั้นเนี่ยการ์ด B จะเป็นตัวแทนของคนไข้ที่เป็น conductive hearing loss นะในขณะที่กราฟ C เนาะให้เราสังเกตว่าพอเพิ่มระดับเสียงมากขึ้นมากขึ้นเนี่ย SE score เขาก็ดีขึ้นนะแต่ SE score ที่ดีที่สุดที่เขาทำได้เนี่ยหรือว่า PB max เขาเนี่ยอยู่ที่ 80% เท่านั้นเองเนาะณนะระดับเสียงประมาณ70 decibel hearing level โอเคนะโดยที่ถึงแม้จะเพิ่มระดับเสียงไปเป็น80หรือ90 decibel hearing level ก็ตามเนี่ยค่า SE score หรือค่า PB score เขาเนี่ยก็ใกล้เคียงเดิมเนาะแล้วก็ไม่เกิน PB max เนาะอันนี้เป็นลักษณะของการสูญเสียการได้ยินนะแบบ cochlear hearing loss เนาะซึ่งเป็น sensory neural hearing loss ชนิดหนึ่งนะสุดท้ายเนาะถ้าเป็นกราฟ D ใช่ไหมกราฟ D นี้ก็เป็น retrocochlearpathology ละนะให้เราสังเกตว่าตอนแรกๆเนี่ยก็จะคล้ายกับตัวกราฟ C เหมือนกันนะแต่ว่า PB max ที่เขาทำได้เนี่ยทำได้แค่ประมาณ 64% เองเนาะณระดับความดังระดับเสียงเท่ากับ70 decibel hearing level นะแต่ถ้าเราเพิ่มระดับเสียงไปมากขึ้นเป็น80เนาะพบว่า PB score หรือ SE score เขาเนี่ยตกลงมานะเพิ่มระดับเสียงไปมากอีกเป็น90 SE score เนี่ยตกมากกว่าเดิมอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกลักษณะตรงนี้ว่าเป็นลักษณะของ rollover เนาะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของคนไข้ที่มีปัญหา retrocochlear pathology โอเคก็อันนี้ได้คุยจบไปแล้วเนาะในเรื่องของการตรวจการได้ยินทั้งเพียร์โทแล้วก็สปีชออเดียเมตรีนะก็จบสำหรับพาร์ท2ในวันนี้เนาะที่เราคุยกันมาทั้งหมดก็จะมีเรื่องของเบสิกเบื้องต้นนะแนะนำให้รู้จักอุปกรณ์การตรวจในวันนี้เนาะก็จะเหลือเรื่องของการตรวจที่เป็นลักษณะของ traditional behavioral hearing test นะซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันละแต่ว่าด้วยคอนเซ็ปต์มันค่อนข้างน่าสนใจเนาะก็เลยจะเอามาคุยให้ฟังในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็จบประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่ในพาร์ท3นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะ